สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพอดีเมื่อคืนนึกคอนเทนต์ได้แต่จริงๆคงคิดกันไปหลายคนแล้วล่ะครับว่าออกจากบ้าน1วันคุณใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานประมาณกี่บาทนะครับก็เดี๋ยวลองดูของผมก็ราวๆไปกับค่ามอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าตีไปกลับนะครับประมาณวันละร้อยกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมทำอะไรได้บ้างไม่ใช่สิต้องทำยังไงบ้างก่อนจากบ้านจนถึงกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันนะครับกลับบ้านกันเดี๋ยวรู้ติดไลน์ก่อนนะบัตรรถไฟฟ้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางซื่อ Station Please mind the gap between train and platform มาครับถึงแล้วบางซื่อมาบ้านกันThank you.
เซอร์กี่บาทอยู่ที่35บาทจ้ะวินอยู่ที่25บาทนะครับฝนตกไหมดูสิโอเครถติดครับผมมาเนี่ยวินจอดไกลจอดไกลไปปักโต๊ะครับบ้านผมก็เป็นประมาณนี้แหละดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเนาะแต่ก็อยู่มา40กว่าปีแล้วแหละครับไม่มีอะไรนอกจากกลัวตัวเองเนี่ยแหละครับแน่ๆถึงแล้วนี่บ้านผมถึงแล้วจ้าถึงบ้านแล้วครับก็สิริรวมค่าใช้จ่ายตอนเช้านะครับมอเตอร์ไซค์วิน20บาทค่ารถไฟฟ้า35บาทขากลับก็รถไฟฟ้า35บาทมอเตอร์ไซค์วิน25บาทคร่าวๆใช้เวลาเดินทางกันประมาณ40นาทีนะครับจากพระราม9กลับบางซื่อนะฮะเพื่อนๆใช้เวลากันกี่นาทีเวลาไปทำงานไปไหนยังไงค่าใช้จ่ายกี่บาทก็บอกกันด้วยนะครับแค่นี้แหละประสบความสำเร็จแล้วครับ1วันบ๊ายบาย